สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดแฟนแตงโมเคลื่อนไหวแล้วชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์พลังการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมนิดาสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศรวมถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนต่างเป็นห่วงเบิร์ดที่จะเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์เศร้าหมองตลอดโดยตั้งแต่เกิดเรื่องราวเบิร์ดเทคนิคไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยและไม่รับงานรีวิวสินค้าต่างๆทั้งๆที่มีติดต่อเข้าไปหลายผลิตภัณฑ์อาจจะมีทำเสื้อยืดออกมาจำหน่ายบ้างเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนๆของแตงโมล่าสุดใน IG ส่วนตัวของ Bird Stoner BKK เหมือนจะรับงานรีวิวสินค้าแล้วเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแคปชั่นพร้อมกับโชว์ตัวเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยข้อความที่ว่าแว่นดีที่นี่เลยฮะงานนี้ทำเอาเราแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกันอย่างมากมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ